นี่คือ MG 4 Electric รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากฝั่งของ MG นะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้รับคำชมเชยจากสำนักรีวิวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเรามาดูกันว่าคันนี้มันดีจริงๆเลยเหรอทำไมเขาถึงชมเชยกันนักผมขับมาแล้วกว่า700กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันครับก่อนที่เราจะมาชมรีวิวกันนะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราจะได้รับชมข่าวสารต่างๆพร้อมกับรีวิวเด็ดๆนะครับผมตามไป Subscribe ที่ตรงนี้เลยครับเรามาชมดีไซน์กันก่อนนะครับผมเริ่มกันที่ภายนอกรูปลักษณ์ของคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับดูรวมๆแล้วโฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากเลยนะครับผมเหมาะกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป็นแบบยูนิเซ็กซ์เลยนะฮะไม่ได้น่ารักจนเกินไปหรือว่าไม่ได้สปอร์ตจ๋าจนรู้สึกว่าผู้หญิงนั้นขับแล้วจะรู้สึกว่ามันเท่จนเกินไปสำหรับเขานะครับอ่ะต่อมาดูในโซนข้างหน้ากันก่อนเริ่มกันที่กระโปรงหน้าครับกระโปรงหน้าส่วนนี้ครับหลายคันเราอาจจะเห็นมันลาดลงมาแล้วก็เป็นผิวเรียบเสมอกันแต่ว่า MG4 คันนี้ครับมีการเนี่ยประทับลงไปนะฮะเพิ่มเส้นสายนะครับให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วัสดุกระโปรงหน้าเท่าที่ผมลองกดนะอ่ะถือว่าแข็งแรงอยู่นะแน่นอยู่ถ้าเทียบกับเซกเมนต์ของเขานะเออนะฮะลาดลงมาครับเป็นโลโก้ของ MG นะครับอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับผมต่อไปมาดูไฟหน้าครับส่วนนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับผมความสามารถของตัวนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะรองรับการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นรถมาแล้วก็เปิดปิดเลยเพราะว่าเราตั้งไว้ในระบบออโต้เขาเปิดปิดให้เองถ้าแสงสว่างมันเริ่มสลัวลงนะครับและนอกจากนั้นครับรองรับการเปิดไฟสูงแบบอัตโนมัติด้วยครับอันนี้ถือว่าสะดวกนะเวลาที่เราขับรถทางไกลอย่างที่ผมขับมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ในช่วงเวลาตอนค่ำคืนเนี้ยทางโค้งด้วยนะครับเขาก็จะเปิดให้เองเลยถ้าสมมุติว่าเส้นทางตรงนั้นไม่มีรถคันอื่นมาแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีรถสวนมาเขาจะปิดลงค่อนข้างรวดเร็วนะตอบสนองดีอยู่นะครับในเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ชัดด้วยดีไซน์ก็สวยงามด้วยนะครับส่วนนี้นะฮะและต่ำลงมานะครับผมมาดูในฝั่งนี้ฮะนี่คือบริเวณของกล้องหน้าครับคันนี้มีกล้องรอบคันนะทั้งข้างหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยทำให้เราเห็นภาพแบบ360องศามันมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยจอดแหละนะฮะเราจะได้ไม่นำกันชนข้างหน้าของเราเนี่ยไปชนในขอบที่จอดรถนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบหน่อยก็จะเป็นเรื่องของควอลิตี้ที่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ MG น่าจะต้องปรับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของกล้องนะครับต่ำลงมาครับเป็นช่องของอากาศไหลเข้าส่วนนี้นะครับเพื่อไปไหลเข้าในระบบภายในนะครับกรองอากาศเข้ามาข้างในส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์แล้วทำเป็นสีด้านนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้เป็นลายเคฟลาร์ตรงนี้นะครับดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวส่วนบริเวณตรงนี้ครับถ้าเรามองไกลๆนะเป็นเหมือนช่องอากาศแต่ว่ามันเป็นดีไซน์หลอกอะทำขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าตัวนี้อากาศไม่ได้ไหลเข้านะครับผมอันนี้โดยรวมของด้านหน้าต่อไปเรามาชมดีไซน์ด้านข้างกันก่อนนะครับผมเรื่องของมิติตัวถังครับคันนี้ความยาวนะครับอยู่ที่ 4,287 มิลลิเมตรนะครับผมส่วนเรื่องความกว้างนะฮะอยู่ที่ 1,836 มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ 1.8 เมตรกว่าๆครับและความสูงนะครับผมจากล่างขึ้นบนนะฮะอยู่ที่ 1,516 มิลลิเมตรครับต่อมาเรื่องของล้อครับขนาดที่ให้มาอยู่ที่17นิ้วนะครับรุ่นนี้ที่เรารีวิวเป็นรุ่น MG4 Electric ตัวโมเดล X นะฮะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดล้อ17นิ้วขนาดยางที่ให้มาอยู่ที่215 50 R17 ครับตัวแม็กนะฮะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ก้านแม็กนะมันเป็นแอโร่โคเวอร์นะตัวนี้เป็นพลาสติกสามารถแกะออกมาได้จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเวลาที่อากาศไหลเข้ามามันก็จะทำให้วิ่งผ่านอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นครับช่วงล่างของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เขานำมาผลิต MG4 Electric คันนี้เขาใช้แพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่า Nebula PL Electric Platform นะครับเขาจะเวทน้ำหนักครับระหว่างหน้าและหลังให้เป็นแบบ 50-50 ให้นึกภาพตามอย่างนี้ครับเดิมทีถ้าเป็นรถยนต์น้ำมันทั่วไปเครื่องยนต์จะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันจะหนักข้างหน้าไงแล้วก็ผู้โดยสารจะอยู่ข้างหลังนะครับผมดังนั้นบาลานซ์จึงไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับคันนี้จะบาลานซ์น้ำหนักระหว่างหน้าและหลังให้ได้แบบ 50-50 มันช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นการวางแบตเตอรี่ให้มันสมดุล นะครับผมแล้วก็กาวเคลียร์แลนด์คันนี้อยู่ที่150มิลลิเมตรหรือว่า15เซนนะครับผมช่วงล่างของล้อหน้านะครับเป็นแบบอิสระครับผมแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะฮะส่วนด้านหลังเป็นแบบอิสระเช่นกันครับแต่เป็นมัลติลิงก์ที่ให้มามากถึง5ลิงก์นะครับ
ถัดจากฝั่งของช่วงล่างนะครับผมกระจกด้านข้างเขาจะทำสีเป็นแบบทูโทนให้มันตัดกับสีตัวรถนะอย่างรถคันนี้ครับเป็นสีขาวครับผมก็กระจกก็จะเป็นสีดำนะครับผมส่วนหลังคาก็จะเป็นแบบทูโทนเช่นเดียวกันครับในรุ่นท็อปที่เรานำมานะฮะที่เป็นทูโทนตรงนั้นหลายๆคนอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นหลังคากระจกหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นหลังคาที่เป็นผิวแบบนี้แหละแต่ว่าเขาทำเป็นสีดำเฉยๆเพื่อให้มันกลืนกับกระจกด้านหน้านะครับผมแล้วต่ำลงมาครับเป็นสเกิร์ตที่อยู่ด้านข้างส่วนนี้จะเป็นทั้งโลหะแล้วก็พลาสติกที่อยู่รวมๆกันสีดำๆที่เราเห็นเป็นของส่วนพลาสติกครับผมมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่านะครับมันจะทำให้สีไม่ลอกว่างั้นเถอะถ้าสมมติว่าประตูที่เป็นโลหะมันต่ำลงไปเวลาที่มีเศษมีอะไรโดนมันก็จะสีหลุดสีลอกอะไรนะฮะก็เขาทำมาเพื่อป้องกันในส่วนนี้มากกว่านะครับแล้วมือจับของประตูครับยังคงเป็นแบบดีไซน์ทั่วไปนะฮะสามารถล้วงมือเข้าไปจับได้ตัวนี้ไม่ใช่ระบบทัชที่อยู่ข้างในนะมันจะมีปุ่มให้กดครับเพื่อที่จะล็อกแล้วก็อันล็อกตัวรถนั่นเองนะครับผมต่อไปไปดูโซนของด้านหลังกันครับมาในฝั่งของด้านหลังซ้ายกันบ้างครับผมส่วนนี้เนี่ยจะมีพอร์ตชาร์จให้กับเรานะครับเป็นพอร์ต CCS 2 Combo นะฮะพอร์ตของการชาร์จ DC รองรับสูงสุด88กิโลวัตต์ครับให้มาถือว่าเยอะเลยนะครับส่วน AC อยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับผมในการชาร์จและที่สำคัญครับนี่เราเสียบอุปกรณ์นี้อยู่ครับชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ V2L นะฮะเป็น Vehicle to Load ครับสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดในการใช้งานนะ 2,200 วัตต์เลยทีเดียวนะครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยผมก็เอาไฟจากรถคันนี้แหละเนี่ยต่อออกไปอย่างเงี้ยยิงเข้ามาที่หน้านะฮะเพื่อความผ่องใสที่มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของเขานะฮะจากพอร์ตตรงส่วนนี้มาดูตัวอย่างที่ผมนำมาวันนี้เนี่ยเราออกกองกันนะฮะที่ป่าสนแห่งหนึ่งนะครับผมเรานำไมโครเวฟมาด้วยคือที่เอามาเดโมให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเวฟตัวซาลาเปาให้ได้ชมกันอ่ะเราก็ฉีกซองนี้เลยครับนี่โอเคนี่ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไมโครเวฟเริ่มทำงานแล้วนะครับมันเหมาะกับการไปแคมปิ้งมากๆนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ในการจุดเตาหมูกระทะก็ได้นะครับที่เป็นกระทะไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมสะดวกมากๆตอนนี้ผมรู้สึกได้กลิ่นหอมๆจากซาลาเปาอ่ามาแล้วเสร็จแล้วร้อนนี่แหละครับผมการมี V2L บนรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ดีอย่างนี้นะฮะและนอกจากนี้ครับผมที่พอร์ตของการชาร์จมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมอยากจะพาไปดูนั่นคือไฟแสดงสถานะระหว่างการชาร์จเขาจะแบ่งเป็นไฟ LED อยู่4ช่องครับถ้าเราเริ่มชาร์จนะเขาจะเป็นสีเขียวแบตเตอรี่เหลือสัก 25% นะไม่เกินนั้นก็จะติด1ช่องถ้า50นะฮะก็จะติด2ช่องและ75ก็จะติด3ช่องครับและ 100% น่ะในช่วงแบบ75ถึง100ก็จะติดอีก4ช่องส่วนนี้มันช่วยให้เราเห็นสถานะของการชาร์จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่เราชาร์จไม่ต้องไปดูแอปก็ได้เราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันชาร์จอยู่ระดับประมาณเท่านี้แล้วนะครับอ่ะเราไล่มาที่ด้านหลังกันครับผมโซนท้ายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากด้านบนครับส่วนที่ผมจับอยู่นี้เขาเรียกว่า Twins Aero Wings นะฮะเป็นปีก2ปีกครับที่อยู่ด้านท้ายนะสามารถลอดได้ด้วยนะลมผ่านมาทางนี้นะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำนะครับผมและตรงกลางบริเวณส่วนนี้มีไฟสถานะเป็นพวกไฟเบรกให้ด้วยนะฮะส่วนนี้ไล่ลงมาเป็นกระจกนะฮะกระจกส่วนนี้จะไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะแล้วก็บริเวณที่ผมจับอยู่ตรงนี้ฮะในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปของ MG4 จะมีไฟครับเวลาที่เราเปิดไฟท้ายเราจะเห็นไฟที่อยู่บนตรงนี้นะครับเป็นสีแดงๆคาดกันอยู่นะครับรุ่นล่างสุดตัวดีจะไม่มีนะครับแล้วต่อมาครับเป็นเรื่องของไฟท้ายครับถ้าเรามองจากไกลๆเราก็เหมือนว่าเป็นตัววายที่คว่ำอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขามีชื่อนะชื่อเก๋ๆของเขาเรียกว่า Signet Symbol Decorative Light นะครับซึ่งจะเป็นเส้นสายสีแดงยาวจากซ้ายนะฮะมาถึงขวานะครับแต่ว่าจะถูกตัดตรงกลางนะเพราะว่าตรงกลางจะมีโลโก้ของ MG ที่ถูกฝังเอาไว้อยู่นะครับผมส่วนนี้เราจะไม่สามารถจับได้นะมันจะมีเหมือนกระจกอะที่แบบปิดทับโลโก้ของ MG ตรงนี้อยู่นะครับดูตอนกลางคืนสวยงามมากๆเลยนะครับมันวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วมีไฟด้านบนอย่างที่ผมพาดูในตอนแรกนะโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับแล้วโซนของไฟท้ายเนี่ยมันจะยืดๆออกมาหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ราบไประดับเดียวกับตัวฝาท้ายนะนี่ก็จะเว้าเข้ามาตรงนี้นะครับผมให้ความแบบชบเชียวออกมานะครับผมด้านล่างถัดมาก็จะเป็นไฟพวกไฟท้ายนะไฟถอยอะไรต่างๆมีโลโก้ iSmart นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ของรุ่นนะฮะลงมาส่วนของด้านล่างกันบ้างครับผมเราจะเห็นกล้องหลังอยู่บริเวณส่วนนี้ครับใต้โลโก้ของ MG นะครับเหนือทะเบียนอยู่ส่วนนี้นะฮะแล้วก็ลงมาก็จะมี USS หรือว่า Ultrasonic นะครับผมเซ็นเซอร์
ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างส่วนนี้เป็นพลาสติกครับเนี่ยพลาสติกแบบด้านแล้วก็ลาดลงมาอย่างนี้นะครับแล้วมีไฟสีแดงนะฮะเอาไว้อยู่ส่วนท้ายด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องของฝาท้ายกันบ้างตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่กดเปิดแล้วมันไม่เด้งขึ้นเราต้องยกขึ้นอย่างงี้ฮะผมว่าน่าจะมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้หน่อยนะเพราะมันค่อนข้างหนักอยู่นะครับยิ่งผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กๆอาจจะยกยากหน่อยฮะในตอนแรกๆนะฮะถ้าเพิ่มได้ก็ดีนะฮะในรุ่นถัดไปนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระของคันนี้นะครับถ้ายังไม่ได้พับเบาะหลังนะจะเก็บได้อยู่ที่363ลิตรครับแต่ถ้าหากอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นพับเบาะหลังทั้ง2เบาะเลยพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,177 ลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีคาร์โก้โคเวอร์ตรงนี้ให้ด้วยแต่ว่าเวลาถ้าเราถอดอันนี้ออกมาแล้วอ่ะมันจะไม่มีที่เก็บนะต้องหาที่วางไว้ดีหน่อยแล้วต่อมานะครับผมในบริเวณส่วนนี้นะครับผมเขาจะบุนะฮะเป็นพวกกำมะหยี่เอาไว้นะครับช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงด้วยนะมีช่องสำหรับการใส่ของเป็นตะข่ายนะสองฝั่งได้เลยนะครับเผื่อว่าเราอยากจะใส่อะไรเล็กๆอย่างเช่นตัวนี้เอามาใส่ส่วนนี้ได้ก็จะไม่ไหลนะครับผมและนี่เป็นดีไซน์โดยรวมภายนอกนะฮะแล้วก็พาดูบริเวณพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการออกแบบภายในของคันนี้กันครับสิ่งที่โดดเด่นแล้วเตะตาผมมากที่สุดณตอนที่เดินเข้ามานะผมว่าจะเป็นส่วนตรงนี้ฮะคอนโซลกลางคอนโซลกลางหลายๆคันเราอาจจะเห็นเป็นอันเดียวกันเลยนะครับผมยาวๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นดีไซน์แบบ Dual Layer ครับด้านบนวางที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เป็นที่ชาร์จไร้สายคันเกียร์ตรงนี้ครับเป็นแบบหมุนนะฮะตัว R N D ตัว P สามารถกดได้นี่นะตัวเบรกไฟฟ้าอยู่บริเวณส่วนนี้นะเราสามารถที่จะวางแก้วได้อยู่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะด้านล่างแต่ผมว่ามันรู้สึกว่าต่ำไปสำหรับส่วนนี้นะช่องเก็บของขนาดใหญ่นะฮะเผื่อว่าจะวางอุปกรณ์มือถือถ้าไม่ได้ชาร์จวางไว้ส่วนนี้ได้นะครับด้านล่างมีพอร์ต USB สำหรับการชาร์จด้วยที่เป็น Type C ส่วนถ้าจะต่อเข้ากับ CarPlay หรือ Android Auto เราต้องเสียบเข้า USB A ทางด้านซ้ายนะครับผมอันนี้ผมว่ามันเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะเก็บทั้งเนี่ย1ที่ตรงบริเวณที่เราวางแขนตรงกลางแก้วนะฮะเหมือนเป็นการประยุกต์พื้นที่ที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอดีตนะเดิมทีถ้าเป็นพวกรถยนต์น้ำมันเนาะมันก็จะมีคอนโซลอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีพวกเพลาแล้วนะครับจึงนำมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันตรงที่วางแขนเนี่ยแล้วเราเปิดมันไม่มีที่ล็อกนะครับยกขึ้นมาได้เลยส่วนต่อมาที่โดดเด่นนะฮะผมว่าในเรื่องของจอแสดงผลนะฮะมีมาให้ทั้งฝั่งของ infotainment ตรงกลางนะครับและตัวหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นหน้าจอแบบสีทั้งหมดเลยนะข้อมูลถือว่าดูได้ครบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่โหมดต่างๆสถานะของไฟสถานะของพวกโหมดการช่วยขับไม่ว่าจะเป็นการKeep Lane Assist การขับแบบ Adaptive Cruise Control อะไรเราดูได้หมดเลยหรือว่าการบริโภคพลังงานสามารถดูได้นะครับส่วนหน้าจอกลางนะครับตัวนี้แสดงผลได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะเล็กลงไปหน่อยนะครับผมว่าถ้าใหญ่มากกว่านี้ก็จะดีขึ้นนะฮะแต่ที่ผมชื่นชอบเพราะอะไรเพราะว่าระบบที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างครบอันนี้จะเป็นหน้าเมนหลักที่เราเห็นนะซึ่งจะแสดงข้อมูลของสถานะต่างๆนะฮะเขาสามารถเชื่อมต่อกับ 4G ได้เราก็จะเห็นพวกเนี่ยสภาพอากาศแบตเตอรี่ของรถที่เหลือการเชื่อมต่อกับบลูทูธการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto นะครับการปรับแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเราปัดมาแบบนี้ครับก็จะเห็นเมนูการควบคุมต่างๆนะครับเป็นไอคอนที่ค่อนข้างใหญ่สามารถแตะใช้งานง่ายนะหลักๆที่ผมใช้บ่อยๆคือเข้ามาเมนูรถยนต์แล้วก็มาปรับในเรื่องของการขับขี่การเลือกโหมดนะฮะระบบช่วยขับขี่อะไรต่างๆถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับผมแล้วต่อมาคือโหมดของตัวนี้ฮะที่ผมชื่นชอบอย่างนึงคือ360องศานะฮะเราสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยเวลาที่เราขับรถเข้าไปในใกล้ๆนะครับผมอย่างที่บอกครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ MG น่าจะปรับปรุงในรุ่นหน้าให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เนาะผมว่าน่าจะโอเคมากขึ้นนะครับผมและมันจะมีปุ่มฟิสิคอลด้วยนะเผื่อกดเข้าไปที่หน้าโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับบางอย่างที่เป็นฟิสิคอลนะครับเขาคงยังมีเอาไว้ให้อยู่ส่วนต่อมานะครับที่ชื่นชอบคือบริเวณของช่องแอร์ดีไซน์ดูมีความเป็นมินิมอลทันสมัยมากยิ่งขึ้นหลายๆคันนะครับเริ่มนำมาทำแบบนี้ละเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราจะเห็นอันใหญ่ๆนะฮะดูไม่สวยงามตอนนี้เขาซ่อนนะครับแล้วทำให้มันเป็นรูปลักษณ์เดียวกันนะครับผมดูสวยงามมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับการปรับอะไรต่างๆสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ส่วนของที่เก็บสัมภาระหรือว่าเก๊ะด้านหน้าเนี่ยเขาซ่อนดีอยู่นะเวลาที่เราจะเปิดขึ้นมานะครับผม
อ่ะมาดูในฝั่งของเบาะกันบ้างครับดีไซน์เขาเป็นแบบสีทูโทนแล้ววัสดุเขาจะใช้เป็น2อย่างนะเป็นแบบผ้าแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะมีสีเดียวนะครับอื่นๆนะครับดูแบบเร็วๆพวงมาลัยเป็นแบบตัดตรงนี้มัลติฟังก์ชันตรงนี้บุเป็นซอฟท์ทัชนะครับกดไปนุ่มอยู่นะแบบนี้เคาะไปนะแต่ถ้าเป็นพวกเสา A พิลล่าตรงนี้เป็นพลาสติกนะไม่ใช่ผ้าแต่ว่าดีไซน์ให้มันเป็นลายคล้ายๆผ้านะฮะหลอกตานิดนึงแต่เป็นพลาสติกส่วนนี้ค่อยเป็นผ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีที่จับเบาะคนขับนะครับเป็นแบบไฟฟ้าสามารถเลื่อนได้เดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำได้ไม่มีเมมโมรี่ซีทส่วนเบาะด้านข้างนะครับผมเป็นแบบแมนนวลนะฮะถือว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็ยังอยู่แมนนวลกระจกก็เป็นกระจกแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังกันครับเบาะด้านหลังนั่งได้3คนนะครับผมเบาะสามารถพับได้แบบ60 40แต่ว่าข้อเสียของเขาจะไม่มีที่วางแก้วตรงกลางนะฮะปกติหลายๆรุ่นเราจะเห็นว่าตัวนี้ออกมาได้วางแขนวางแก้วได้แต่รุ่นนี้จะไม่มีนะครับเบาะเป็นแบบผ้าเหมือนกันสำหรับบริเวณตรงที่นั่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหนังสังเคราะห์นุ่มไหมเท่าที่ผมสัมผัสนะผมว่าโอเคกำลังคอมฟอร์ตพอดีนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปเบาะจะชันหน่อยครับเนี่ยชันแบบประมาณนี้นะแล้วด้านหลังปรับเอนไม่ได้นะครับอยู่ได้ระดับเดียวผมเป็นผู้ชาย165นะครับเวลานั่งลงมาส่วนที่เหลือเป็นยังไงบ้างนี่หัวนะฮะอันนี้เป็น14 Pro Max เห็นไหมครับว่าหัวของผมกับเกือบ1กำปั้นนะได้เลยนะครับเว้นระยะถือว่ามีสเปซอยู่นะครับในรถสไตล์แบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นยังไงนะครับอันนี้ความยาว 6.5 นิ้วนะฮะยื่นออกมาจากเขาก็ยังพอมีสเปซนะโดยรวมผมว่าตรงเนี้ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับ2กำปั้นยังไม่ถึงได้3กำปั้นเลยนะครับแล้วตรงนี้จะไม่มีที่จับนะฮะไม่มีที่จับมือตรงนี้แต่ว่าไฮไลท์สำหรับที่นั่งตอนหลังผมว่าน่าจะเป็นส่วนนี้มากกว่าที่อยู่ทั้งของฝั่งคนขับและคนนั่งนะคือช่องใส่สัมภาระเขาจะมีที่ใส่สัมภาระอย่างเนี้ยมือถือเสียบเข้าไปได้2เครื่องนะครับดีไซน์พอดีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยจะใส่แล็ปท็อปก็ได้แท็บเล็ตก็ได้หรือว่าแมกกาซีนอะไรต่างๆเราสอดไว้ในส่วนนี้ได้มาดูในฝั่งของประตูตรงนี้กันบ้างวัสดุของตัวนี้เป็นยังไงผมเคาะให้ฟังครับเป็นพลาสติกนะครับส่วนนี้ก็พลาสติกนะฮะแล้วก็ส่วนนี้โอเคที่วางแขนเป็นซอฟท์ทัชอยู่นะครับกดไปนิ่มๆนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบหลักๆคือไม่มีที่วางแก้วเพราะว่าคนโดยสารด้านหลังอ่ะสมมติซื้อกาแฟมาไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนตรงนี้น่าจะมีดีไซน์ออกมาไว้ให้วางได้อาจจะดึงออกมาก็ได้แล้วแต่นะว่าจะยังไงแต่ว่าตรงนี้ด้านหลังนะครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยไม่มีช่องแอร์แต่จะมีพอร์ต USB A สำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนและมีช่องเก็บของเล็กๆขนาดนี้นะครับพื้นด้านล่างครับมีสเปซขึ้นมานูนขึ้นมานิดนึงครับผมนูนขึ้นมานิดนึงไม่ได้เรียบเท่ากันแบบ 100% นะครับอ่ะนี่เป็นดีไซน์โดยรวมของด้านหลังของคนนั่งนะครับผมก็ดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรต่อไปเราไปดูเรื่องประสิทธิภาพนะครับผมนั่นคือฝั่งของมอเตอร์และแบตเตอรี่ของคันนี้ครับคันนี้นะครับผมมี1มอเตอร์ครับผมอยู่ที่ส่วนของล้อหลังนะฮะเป็นการขับเคลื่อนแบบ2ล้อ Rear Wheel Drive ซึ่งในเซกเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะหายากมากเลยเพราะว่าคู่แข่งอย่าง Oracut Cat BYD Atto 3หรือว่าแม้กระทั่ง Neta V นะครับส่วนใหญ่จะขับอยู่ด้านหน้าตัวนี้จะขับหลังนะครับผมคล้ายๆกับทางฝั่งของ Tesla Model 3และ Model Y รุ่นที่เป็น Standard Range Plus นะฮะนั่นถือว่าช่วยในเรื่องของการออกตัวการก่อถนนได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับกำลังมอเตอร์ของคันนี้ครับผมอยู่ที่170แรงม้าครับผมทำให้มีแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับความเร็วสูงสุดที่คันนี้สามารถทำได้นะครับอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมและอัตราเร่ง0ถึง100นะฮะใช้ระยะเวลาเพียง 7.7 วินาทีเท่านั้นครับพร้อมใน3 2 1ไป20 30 40 50 60 70100 เบรกอันนี้ก็คงเหยียบเบรกเต็มที่นะครับสำหรับแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับผมขนาดอยู่ที่51กิโลวัตต์อาวร์ครับเป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP สามารถชาร์จได้เต็ม 100% ในทุกๆวันเลยนะครับชาร์จเต็ม 100% สามารถทำระยะทางได้สูงสุด425กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนเรื่องของกำลังของการชาร์จAC นะครับสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ครับผมในการเสียบชาร์จไฟบ้านแล้วก็ DC ครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะฮะ DC ให้มาจุกๆเลยครับ
88กิโลวัตต์นะฮะในการชาร์จทำให้ความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ระดับ 10% ไปจนถึง 80% นะครับใช้ระยะเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ EV จากฝั่ง MG ครับที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ตู้ชาร์จ MG Supercharge ได้ทั่วประเทศนะครับผมซึ่งณตอนนี้มีมากถึง129แห่งแล้วครับมาต่อไปเป็นช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับเข้ามาในรถอยากให้ฟังเสียงประตูที่เราปิดผมว่าประตูปิดแน่นดีนะทั้งฝั่งของทุกบานเลยทุกบานเลยมันหนักแน่นดีนี้ปุ่มเข้าเกียร์อยู่ตรงนี้นะตรงกลางหมุนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับกันออกไปนะฮะจะออกไปเส้นถนนแล้วดูว่าเป็นยังไงตรงนี้ที่เราถ่ายทำอยู่ในป่านิดนึงนะครับอาจจะมีหลุมบ่อถือว่าช่วงล่างโอเคเลยนะไปเดี๋ยวเราออกไปถนนใหญ่กันครับโอเคเราออกถนนกันแล้วนะครับผมประสบการณ์การขับขี่เป็นอย่างไรคันนี้ต้องบอกว่าขับสนุกนะนะเส้นทางที่เรากำลังขับอยู่ตอนนี้นะครับพื้นฐานอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงคือพวกระบบการขับขี่ก่อนนะก่อนที่เราขับเนี่ยเขาสามารถตั้งค่าได้นะครับผมโดยเข้ามาที่ตัวนี้ลูกบ้านนะหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะมันจะเข้ามาที่หน้าโฮมแล้วตวัดเงี้ยมาที่รถยนต์นะครับแล้วก็จะเลือกของการขับนะฮะมันจะมีโหมดการขับขี่อยู่หิมะประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็ตั้งค่าเองแล้วก็มีการคืนค่าพลังงานด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าการคืนค่าพลังงานคืออะไรแต่ทุกครั้งผมบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่เราขับขึ้นมาเนี่ยระบบ ELK หรือว่าการช่วยเตือนให้ออกเลนนะฮะเวลาที่เราออกเลนเนี่ยมันจะชอบดึงกลับเนี่ยสมมติผมจะทำให้พวงมาลัยมันจะออกไปด้านนี้นะเนี่ยออกไปด้านขวารถไหลไปด้านขวาเนี่ยมันจะเตือนแล้วก็จะดึงกลับคืนมาซึ่งมันจะดึงค่อนข้างบ่อยปิดง่ายๆโดยการตวัดมาอย่างนี้แล้วก็ปิด ELK นะครับตรงนี้ปิดไว้ก่อนเพราะบางทีผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับผมที่เขาอยู่ในพวงมาลัยผมว่าเขาดีไซน์มาให้อรรถประโยชน์โอเคเลยนะโอเคเลยปุ่มด้านขวานะครับเขาจะควบคุมพวกการเล่นมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแบบนี้นะฮะที่เราสามารถคอนโทรลได้นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ากดปุ่มที่เป็นรูปดาวเนี่ยมันเป็นปุ่มคล้ายๆเฟเวอร์เรทอ่ะเราสามารถตั้งค่าได้แล้วเราสามารถเข้ามาในโหมดของแอร์ได้เลยแล้วใช้จอยสติ๊กตัวนี้แหละในการปรับอุณหภูมินะฮะปรับอุณหภูมิให้ลดลงเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าพัดลมนะฮะให้เบาลงหรือว่าให้เร็วขึ้นก็สามารถทำได้ผ่านจอยสติ๊กผมว่ามันง่ายในกรณีที่เป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าหลายๆคันบางทีเนี่ยถ้าไม่มีปุ่มฟิสิคอลถ้าจะปรับแอร์มันจะต้องปรับที่หน้าจออย่างเดียวนะครับอันนี้ผมชื่นชมในจุดที่เขาดีไซน์ตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยทางฝั่งซ้ายเป็นจอยสติ๊กเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีไซน์มาให้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นเข้ามาใน Quick Access ตรงเนี้ยเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมนะฮะจะใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการควบคุมพวกระยะห่างในการใช้ Cruise Control นะครับเรียก Cruise Controlมาพูดถึงเรื่องความสบายกันบ้างพอเข้ามาเนี่ยผมว่าเบาะที่นั่งเนี่ยถือว่าโอเคนะมันไม่ได้นุ่มจนเกินไปหรือว่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะครับผมระยะของพวกพวงมาลัยเนี่ยคือถ้าขาผมยืดมาในฝั่งของที่ตำแหน่งพอดีอ่ะพวงมาลัยมันจะไกลไปหน่อยนะฮะเราอาจจะต้องปรับตรงนี้ดีๆนะฮะสามารถ adjust ได้ตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลมาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างแล้วก็การเก็บเสียงอยากให้ฟังคุณภาพของการเก็บเสียงว่าเป็นยังไงอันนี้คือถนนลาดยางความเร็วสักประมาณ83ผมว่าการเก็บเสียงอันนี้ทำได้ดีคือผมขับ120 130ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกว่าเร็วมากจนเกินไปสำหรับรถเล็กๆคันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นทางฝั่งของถนนคอนกรีตที่มีรอยต่อผมว่าเขาเก็บเสียงเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนกรีตนะเก็บเสียงได้ดีเลยนะครับผมสรุปโดยรวมถ้าเป็นเรื่องของช่วงล่างเหรอผมมองว่ามันเน้นขับสบายแต่เข้าโค้งกระชับได้ดีนะครับผมด้วยที่คันนี้เป็นขับหลังด้วยนะครับแล้วช่วงล่างล้อหลังเป็นแบบมัลติลิงก์ที่ให้มามากถึง5ลิงก์นะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมและประโยชน์อีกอย่างนึงจากแพลตฟอร์มใหม่นะครับผมที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะนั่นคือ Nebula Pure Electric Platform นะครับเวลาที่เราเข้าโค้งครับตัวรถเนี่ยทำได้ดีนะฮะมันทำให้รถที่เราคิดว่าเป็นรถเล็กๆแบบเนี้ยหลายๆคนอาจจะกลัวเพราะว่าบางที
เฮ้ยหน้ายางมันโอเคไหมระบบช่วงล่างมันโอเคมันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะประคองรถนะครับแต่ว่าคันเนี้ยผมรู้สึกว่าระบบช่วงล่างของเขาการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าสรุปให้เลยว่าเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างมั่นใจสำหรับรถคันนี้นะครับในเรื่องของสมรรถนะเป็นยังไงคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปอัตราเร่ง0ถึง100ใน 7.7 วินาทีเราทดสอบให้แล้วทำได้จริงตอนนั้นเรานั่งกัน2คนนะครับแล้วก็เรื่องของพละกำลัง170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรตอนนี้ผมขับ88นะครับแล้วเราจะลองแซงข้างหน้านะครับผมตีไฟเลี้ยวในแบบโหมด normal นะเห็นไหมว่ามันพุ่งขึ้นตอนนี้มาแบบ110 120แล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันทำให้การเร่งแซงครับผมมีความมั่นใจนะครับแม้ว่าจะเป็นรถมอเตอร์เดียวนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะปู๊ดปาร์ดอยู่นะในระดับเดียวของมันอ่ะส่วนในเรื่องของเบรกนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเบรกมันตอบสนองเร็วไปหน่อยเพราะว่าเวลาที่ผมแตะเบรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบหยุดให้แบบค่อนข้างกระทันหันนะฮะอันนี้อาจจะต้องลองน้ำหนักเท้าของแต่ละคนให้มันชินกันสักนิดนึงนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันตอบสนองเร็วกันไปเห็นไหมแบบเนี้ยผมแตะเบาๆอ่ะน้ำหนักมันก็ลงไปแล้วนะครับบางคนอาจจะตกใจก็ได้ดังนั้นลองให้ดีๆนะส่วนเรื่องของการปรับโหมดอ่ะคือเลือกโหมดเราจะต้องมาแตะที่หน้าจอนะแบบนี้ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถอ่ะมันจะมาที่โหมด normal นะครับเขาก็จะตั้งค่าให้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากขับชิลๆนะครับมาโหมดประหยัดเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนหรืออยากจะเป็นโหมดสปอร์ตก็มาเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็เรื่องของการคืนพลังงานเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันจะมี4ค่าเนาะคือการคืนพลังงานแบบต่ำปานกลางสูงแล้วก็แบบแปรผันตอนแรกผมเข้าใจว่าการคืนพลังงานแบบแปรผันเนี่ยมันจะเป็นการเบรกตามรถข้างหน้าเหมือนกับทางฝั่งของ BMW กับ Mercedes-Benz เท่าที่ผมลองขับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเอาง่ายถ้าเป็นการคืนพลังงานต่ำพอต่ำอ่ะมันจะไหลมากขึ้นจะเห็นว่าค่าลบมันจะอยู่ประมาณเนี่ยลบ -5 ถ้าผมใช้ปานกลางนะครับมันจะเบรกมากขึ้นเป็นลบ -12 นะมันจะหน่วงอันนี้ผมปล่อยคันเร่งนะแล้วถ้าผมเลือกเป็นสูงอ่ะมันจะหน่วงมากขึ้นเป็นลบ -17 ถึงลบ -20 นะครับแต่ถ้าแปรผันมันก็ยังเป็นแบบน้อยกว่าสูงแต่มากกว่าปานกลางแต่มันไม่ได้หยุดตามคันหน้านะครับผมอันนี้ก็บอกให้กันได้ทราบว่ามันเป็นยังไงสำหรับการขึ้นเขาลงเขานี่ครับถือว่าสบายนะฮะอันนี้ถ้าลงเขาชันๆหน่อยแบบเนี้ยเราก็ปรับให้เป็นสูงเลยนะครับมันจะช่วยเราเบรกแล้วก็การเข้าโค้งเห็นไหมการเข้าโค้งแบบเนี้ยผมเข้าโค้งสัก60-70เนี่ยเห็นไหมฮะ60-70แบบนี้แล้วก็อัตราเร่งนะครับผมจะเร่งขึ้นไปประมาณเนี่ย80-90แล้วนะเห็นไหมครับว่าตัวรถเนี่ย90แล้วนะยังเอาอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของความชันคือผมก็เห็นบางช่องเขาเทสนะที่ชันสูงๆอ่ะแต่เรายังไม่ได้ไปเทสไงว่ามันเป็นยังไงขึ้นโดยอ่างขางยังไม่ได้ลองนะครับแต่เท่าที่ผมลองขับมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่รวมมาถึงเส้นทางของเชียงดาวตรงเนี้ยนั่งกัน4คนนะตอนเนี้ยก็ยังไหวในการที่จะเร่งขึ้นเนินนะเอาง่ายๆว่ามันเพียงพออ่ะเพียงพอมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเราใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันในซิตี้ไลฟ์ของเราหรือว่าออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบเนี้ยกับช่วงล่างที่ได้แบบนี้อัตราเร่งอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคเลยนะสำหรับ MG4 คันเนี้ยขับค่อนข้างสนุกเลยครับส่วนต่อมานะครับผมเป็นระบบช่วยขับขี่ด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับคันนี้มีอะไรบ้างที่โดดเด่นเอาจริงคันนี้เนี่ยระบบการขับขี่ของเขาอ่ะมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆสิ่งที่ผมใช้แล้วชื่นชอบและมีอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกระบบ Adaptive Cruise Control มีไหมคำตอบคือมีครับผม Activate ที่ปุ่มตรงนี้นะจอยสติ๊กด้านข้างนะด้านซ้ายมือตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยเขาจะล็อกความเร็วไว้ให้ใช้ตัวนี้ในการดันขึ้นครับเพื่อปรับความเร็วทีละ5นะครับเพิ่ม5ลง5นะครับถ้าจะเข้าโค้งเนี่ยเขาก็จะลดความเร็วลงมาด้วยนะครับผมตัวนี้มันมีโหมดในการควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะเท่าที่ผมลองใช้อ่ะมันจะเป็นรูปพวงมาลัยอยู่ตรงนี้เนาะแต่เท่าที่ดูนะจะต้องแตะทุกๆประมาณ10วินาทีมันจะมีการแจ้งเตือนให้จับนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ในเส้นที่มันค่อนข้างตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าโค้งเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในการใช้งานผมเจอครั้งหนึ่งตอนที่มันจะมีเส้นแล้วมันแบ่งไปอีกโซนนึงมันจะพยายามพาผมไปอีกเส้นนึงเกือบหักไม่ทันนะครับประมาณนี้มีให้ใช้ครับแต่ต้องระมัดระวังและเราจะต้องใช้สติในการขับรถอยู่เสมอนะครับถ้าสมมุติผมเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้าครับเนี่ยผมลองขับเข้าไปตอนนี้ผมเซตประมาณสัก80 90เนาะ
มันจะมีคันข้างหน้านะโอเคนี่อันนี้ผมไม่ได้แตะเบรกนะเขาก็จะตามและเบรกค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะครับแล้วก็จะมีไอคอนที่ดูรถข้างหน้าเอาไว้ให้ด้วยเนี่ยแสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วหน้าปัดแสดงชัดเจนแต่ว่าผมยังหาวิธีการปรับลดแสงอันนี้ไม่ได้ตอนกลางคืนมันผมว่ารู้สึกมันแสบตาไปหน่อยนะครับผมเวลาถ้าเราถอยแล้วมีรถคันอื่นมาตัดด้านหลังเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันช่วยเบรกได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีครับผมโดยรวมถ้าให้เปรียบเทียบนะผมว่าใกล้เคียงกับทางฝั่งของ Ora Good Cat ดีกว่าตัว400นะครับแต่พอๆกับทางฝั่งของ Ora Good Cat ตัว500นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับในเรื่องของระบบการขับขี่พวกการตั้งค่ารถยนต์การตั้งค่าอื่นๆหรือว่าการจัดการพลังงานอันเนี้ยก็ดีนะเท่าที่ผมดูเขาก็จะบอกค่าพลังงานการใช้เนี่ยสมมติว่าเราขับมาแล้วเราอยากจะรู้ว่าสถิติการใช้พลังงานของเราเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีกราฟออกมาให้เดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์นิดนึงตอนที่ผมขับมาจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เนาะระยะทางประมาณ700กว่ากิโลเมตรค่าพลังงานที่ใช้ไปในความเร็วที่ผมใช้เฉลี่ยตอนนั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ90กว่าๆผมอาจจะขับค่อนข้างเร็วสักประมาณ100 110 120 130บ้างนะครับค่าพลังงานในการกินจะอยู่สักประมาณ18-19นะครับ18-19ซึ่งเป็นรถคันเล็กแต่กินพลังงานถือว่าเยอะอยู่ในความเร็วเท่านี้เมื่อผมเปรียบเทียบกับรถที่ผมขับอยู่ปัจจุบันนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องของมอเตอร์เรื่องของแบตเตอรี่ที่มีการควบคุมให้มันดีกว่านี้อันนี้ให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับหมดทางเรียบกันไปแล้วนะครับทั้งคอนกรีตและลาดยางเรามาดูทางขรุขระกันบ้างอันนี้วิวจริงเลยนะนี่เป็นยังไงสำหรับช่วงล่างเท่าที่ผมรู้สึกนะนิ่มนิ่มอยู่ไม่ตึงตังนะครับเวลาที่ลงหลุมแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะพยายามมากเกินไปที่จะวิ่งผ่านแล้วทำให้รถเราเหมือนจะพังมันไม่ขนาดนั้นผมว่าเก็บได้ดีเลยนะอันนี้เป็นความรู้สึกของผมที่ผมนั่งขับนะตอนนี้นะเราจะเห็นเปรียบเทียบกันแล้วแหละตอนที่เราวิ่งถนนเรียบแล้วก็มาถนนขรุขระที่เราเห็นวิวณตอนนี้นะครับเอาจริงมันโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างมันทำให้ขับรถสบายขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่ผมพอจะสรุปของคันนี้ให้นะแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันก็ไม่ได้หนีกันมากนะในเรื่องอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานนะครับถือว่าใกล้ๆเคียงกันแต่ที่โดดเด่นเนี่ยผมมองว่าเป็นการแฮนเดิลลิ่งนะฮะการควบคุมพวงมาลัยการคอนโทรลระบบช่วงล่างอะไรอย่างนี้มากกว่าสำหรับคันนี้นะครับตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะผมว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเผื่อว่าใครชอบรถไซส์ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมข้อแรกที่ผมชื่นชอบเลยคือเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่ดีครับผมพูดรวมๆเลยนะมันหมายถึงการคอนโทรลการควบคุมรถครับระบบช่วงล่างที่ดีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ค่อนข้างดีในรถเซกเมนต์นี้มันคอมฟอร์ตครับมันสะดวกสบายครับเวลาเข้าโค้งก็กระชับคอนโทรลได้ดีเท่าที่ผมได้ลองขับนะเส้นทางโค้งลงจากเขาผมลองสัก130ถึง140อันนี้ก็บอกก่อนว่าไม่ต้องไปทำตามนะอันนี้ผมอยากจะทดสอบให้รู้กับตัวเองเฉยๆว่าเป็นยังไงคือมันทำให้เรามั่นใจในการขับขี่ได้มากขึ้นโดยที่เป็นรถเซกเมนต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากมันอยู่ในเซกเมนต์ B กลางๆนะครับถ้าประสิทธิภาพไม่ได้ดีนักความเร็วสูงๆกับการเข้าโค้งในลักษณะนั้นเนี่ยถ้าช่วงล่างไม่ดีจริงถือว่าน่ากลัวอยู่นะแต่คันนี้มั่นใจผมบอกเลยว่าถ้าคุณขับคันนี้แล้วไปเจอสภาพถนนแบบนั้นทางโค้งแบบนั้นความเร็วในระดับนี้คันนี้ทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนครับผมโดยความเร็วที่ผมใช้นะครับเฉลี่ยทั้ง80บ้าง90บ้าง110ไปจนถึง150เท่าที่พยายามลองนะตัวนี้บอกเลยว่ามันไม่เหนื่อยนะเวลาที่เราจะเร่งแซงหรือว่าอยากจะเร่งจาก90ไปเป็น120มันก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับผมทำให้การขับขี่นั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากระบบช่วงล่างที่ดีแล้วนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์และก็การควบคุมการขับขี่นะครับผมว่าคันนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีเลยนะทั้งสามารถเลือกได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตหรือว่าเป็นโหมดคัสตอมสามารถเลือกได้แล้วก็ปุ่มต่างๆครับเขาดีไซน์ตรงพวงมาลัยให้สามารถ
access หรือว่าเข้าไปใช้งานได้อย่างง่ายตรงนี้ผมว่ามันสะดวกนะโดยรวมเนี่ยผมว่ามันสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายแล้วก็ที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือการ regenerate นะครับการ regenerate คือการที่ใช้ตัวมอเตอร์ในการช่วยชะลอรถหรือว่าช่วยเบรกรถเนี่ยมันมีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ต่ำกลางสูงหรือว่าเป็นแบบแปรผันนะครับผมว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นนึงของคันนี้เลยนะครับอันดับต่อมาที่ผมชื่นชอบคือเรื่องของดีไซน์ครับต้องบอกงี้ครับว่ารถแบบเนี้ยมันเป็นดีไซน์ให้เหมาะสมกับทั้ง2เพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงถ้าในคลาสเดียวกันหรือว่าเซกเมนต์เดียวกันนะครับคนอาจจะมองไปถึง Aura Good Cat ครับรุ่น400 Ultra 500 Ultra ดีไซน์ก็จะน่ารักตะมุตะมี่หน่อยสาวๆนี่น่าจะชอบแต่ผู้ชายครับบางทีเนี่ยอยากจะได้รถไฟฟ้าสักคันใช้บางคนอาจจะไม่ชอบดีไซน์แบบนั้นนะฮะตัวนี้มันมีความเป็นสปอร์ตนะครับมากกว่ามีสันมีเหลี่ยมมีคมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับทั้ง2เพศนะครับผมทั้งรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็แอโรไดนามิกถือว่าทำได้ดีเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ควรมีในรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆคันนะครับผมแต่บางคันนั้นไม่มีเลยนะฮะอย่างเช่น Tesla ผมก็ไม่มีนะฮะนั่นคือเรื่องของ V2L หรือว่า Vehicle to Load นะครับมันดียังไงเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยตอนที่ผมกำลังถ่ายงานอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกนะครับเราไม่สามารถที่จะเพิ่มไฟได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีปลั๊กไฟแต่ตรงนี้ครับผมสามารถยิงไฟจากตรงเนี้ยมาส่องที่หน้าเพื่อให้หน้ากระจ่างมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์หลักๆที่เราได้ลองใช้งานมานะเผื่อว่าใครชอบสายแคมปิ้งนะต่อ V2L ออกมาเสียบไฟเข้าไปเสียบกระทะของหมูกระทะก็สามารถใช้งานได้ต้มน้ำก็ยังทำได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆที่ควรจะมีในรถยนต์ไฟฟ้าในหลายรุ่นนะครับและรุ่นนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ผมว่าเป็นในเรื่องของการชาร์จที่มีประสิทธิภาพครับDC Fast Charge ของคันนี้นะครับรองรับสูงสุดที่88กิโลวัตต์ครับผมแต่ว่าผมได้ลองทดสอบชาร์จเอาง่ายๆว่าตู้ที่แรงๆนะฮะที่นิยมใช้กันเนี่ยผมทดสอบได้ประมาณสัก87กิโลวัตต์นะฮะซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะและก็เร็วด้วยผมว่าตัวนี้ทำได้ดีมากนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยในซีรีส์รุ่นเล็กนะฮะคันอื่นอาจจะอยู่สักราวๆ50ครับ60หรือไม่เกิน70ราวๆเนี้ยถามว่ามันดียังไงมันดีในเรื่องของการที่เราขับเดินทางไกลแล้วมันจะทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างที่ผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยผมเติมแค่2รอบผมมาเติมที่กำแพงเพชรรอประมาณสัก40กว่านาทีเพื่อให้แบตเตอรี่จาก 3% พุ่งมาเป็นสักเกือบ 90% นะครับผมก็ขับต่อและมาต่ออีกทีนึงที่เถินก็รออีกไม่เกินราวๆ30นาทีหลังจากนั้นผมสามารถขับไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาในการชาร์จด้วยนะครับและอันดับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของยูทิลิตี้หรือว่าความเป็นอรรถประโยชน์หรืออเนกประสงค์ด้วยคันนี้เป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กนะครับเปิดประตูด้านหลังได้แล้วก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างใหญ่และยิ่งไปมากกว่านั้นครับผมสามารถที่จะพับเบาะหลังได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทั้งการขับขี่ในเมืองทั่วไปหรือว่าการที่เราจะท่องเที่ยวไปที่ต่างจังหวัดใช้คันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากๆครับส่วนในจุดที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบในรถคันนี้ถามว่ามีไหมก็ต้องมีเลยครับผมเริ่มแรกเลยคือเรื่องของฝาท้ายครับฝาท้ายตรงนี้มันหนักครับและมันไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยจริงๆผมมองว่าเอ้ยในรถรุ่นท็อปราคาขนาดนี้นะครับผมเริ่มต้นที่ 800,000 ไปจนถึง 900,000 บาทควรจะมีมาให้แหละเพราะว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะใส่เข้าไปอีกนิดนึงเพิ่มต้นทุนอีกหน่อยฮะผมว่ามันช่วยในเรื่องของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันดับต่อมาคือรถคันนี้แม้ว่าประตูเราจะปิดไม่สนิทแต่เราสามารถล็อกรถได้นะครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ควรที่จะล็อกได้นะฮะน่าจะมีการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อการรีเช็คตรงนี้ได้ด้วยนะว่าประตูไม่สนิทเราจะไม่สามารถล็อกรถได้อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับอันดับต่อมาเป็นเรื่องของการบริโภคพลังงานคันนี้นะครับเป็นรถยนต์1มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังไซส์ B segment ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เท่าที่ผมลองขับมานะครับความเร็วตั้งแต่80ไปจนถึง120โดยเฉลี่ยผ่านไป100กิโลครับจะพบว่าอัตราเฉลี่ยที่กินไฟอ่ะจะอยู่ประมาณ 18-19 หน่วยซึ่งมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Model Y ของผมก็ได้ที่ผมขับเนี่ยถ้า100กิโลจะกินอยู่สักประมาณ 15-16 หน่วยนะครับจะเห็นว่ามันแตกต่างค่อนข้างเยอะทั้งที่คันนั้นเนี่ยเป็นรถยนต์2มอเตอร์แล้วก็คันใหญ่กว่านะครับส่วนนี้ทาง MG อาจจะต้องมีการเช็คเรื่องของการปรับทั้งเรื่องของมอเตอร์ไหมเรื่องของแบตเตอรี่ไหมหรือว่ารูปแบบการขับขี่อะไรต่างๆนะครับหรือว่าการรีเจเนเรตนะฮะเพื่อที่จะทำให้การบริโภคพลังงานให้ลดน้อยลงกว่านี้นะครับผมอันดับต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบกล้องรอบคันครับสิ่งที่น่าจะต้องปรับปรุงเลยนั่นก็คือคุณภาพของกล้องครับเพราะว่ามัน
ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเลยนะครับผมณสมัยนี้แล้วณยุคนี้แล้วผมว่าคุณภาพของกล้องนะน่าจะดีมากขึ้นกว่านี้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการ active ระบบเพื่อให้ standby ต่อการใช้งานผมว่าส่วนนี้ช้าไปนะเวลาที่เราเปิดประตูรถเข้ามานะครับผมหน้าจอมันยังไม่ติดทันทีนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาหรือ take time สักหน่อยกว่าที่ระบบจะ standby ขึ้นมาเพื่อให้เราพร้อมใช้งานนะครับผมนอกจากระบบที่ active ช้าแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าปรับปรุงได้คงจะดีนะครับนั่นคือเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเพราะว่าผมลองปรับทั้งแบบเบาแบบกลางแล้วก็แบบหนักนะครับผมมองว่าแบบหนักเนี่ยมันก็ยังเบาอยู่นะถ้าเราใช้ความเร็วสูงสักประมาณ110 120ถึง130บางคนขับเร็วนะอันนี้ถ้ามือไม่นิ่งหน่อยนะครับผมว่ารถมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่อ่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับให้มันหนักขึ้นแน่นขึ้นมากกว่านี้ผมว่าน่าจะช่วยเรื่องของการขับขี่ที่สเตเบิลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะนี่เป็นภาพรวมครับของสิ่งที่ผมชื่นชอบและสิ่งที่ไม่ชอบใน MG4 Electric คันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรีวิว MG4 ในรอบนี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์รุ่นนี้ดีหรือเปล่านะครับหากยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ